นี่คือเส้นทางนะครับจากบ้านแสงมุ่งหน้าไปสู่บ้านดวนน้อยซึ่งเป็นหมู่บ้านของผมเองนะครับคืออำเภอราศีสไลด์นะครับอยู่ตำบลเมืองแคนอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษนี่ครับนี่คือเส้นทางนะครับจากบ้านแสงไปบ้านดวนน้อยนะครับรู้สึกว่าทางเนี่ยทุรักทุเลมากทีเดียวยังเป็นทางลูกรังอยู่เลยนะครับไปยากลำบากมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสองข้างทางนะครับชาวบ้านก็จะปลูกผักนะครับเป็นพริกพืชผักสวนครัวเยอะแยะเลยนะครับนี่คือทางไปบ้านดวนน้อยเป็นเส้นทางเล็กๆนะครับซึ่งเป็นทางลูกรังนี่ถ้าเป็นหน้าฝนนี่ไปมาลำบากมากทีเดียวนะครับถ้าเป็นหน้าฝนนะครับนี่บังเอิญว่าเป็นหน้าแรงนะครับคุณผู้ชมจะเป็นทุ่งนากว้างใหญ่ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเป็นทุ่งโล่งกว้างเลยนะครับนี่ครับเส้นทางนี้ลำบากทีเดียวพอมาถึงตรงนี้นิดนึงก็จะเป็นทางคอนกรีตนะครับซึ่งหมู่บ้านดวนน้อยทำขึ้นมานะครับเชื่อมต่อบ้านแสงแต่บ้านแสงไม่ได้ทำนะครับนี่ตอนนี้เป็นคอนกรีตแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สุดยอดมากเลยครับเส้นทางแบบนี้เส้นทางที่สวยงามตามแบบฉบับของชาวอีสานนะครับนะครับคุณผู้ชมเส้นทางไปสู่หมู่บ้านดวนน้อยนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษนะครับถ้าเกิดถึงหมู่บ้านแล้วถ้าเกิดเราข้ามทุ่งนาไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็จะเป็นหมู่บ้านของจังหวัดยโสธรเลยนะครับเป็นพื้นที่ของอำเภอขอวังจังหวัดยโสธรแล้วก็พื้นที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนะครับคุณผู้ชมครับระหว่างทางเข้าหมู่บ้านดวนน้อยของเรานะครับคุณผู้ชมนี่นะครับก่อนจะเข้าหมู่บ้านดวนน้อยก็จะมีชาวบ้านปลูกพริกกันเยอะแยะเลยทีเดียวครับนี่ครับคุณผู้ชมใกล้จะถึงหมู่บ้านดวนน้อยแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นป้ายนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นป้ายเล็กๆนะครับนี่ครับป้ายนี้ครับเขียนว่าบ้านดวนน้อยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับจะถึงหมู่บ้านแล้วครับนี่ครับมองเห็นลิบๆนะครับคุณผู้ชมนี่มองเห็นลิบๆก็จะเป็นเริ่มเป็นหมู่บ้านดวนน้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมก็ถึงหมู่บ้านดวนน้อยจนได้นะครับถึงตรงนี้ก็จะเป็น4 แยกนะครับ5 แยกนะครับคุณผู้ชม5 แยกของบ้านดวนน้อยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแล้วผมก็จะพาคุณผู้ชมเลี้ยวไปทางซ้ายมือเพื่อเข้าหมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเลี้ยวไปทางนี้นะครับคุณผู้ชมเข้าหมู่บ้านดวนน้อยของเราแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ก็คือถึงกลาง4 แยกบ้านของกำนันคูณแก้วปัญญานะครับคุณผู้ชมนี่ครับในที่สุดเราก็มาถึงหมู่บ้านดวนน้อยนี่คือกลางหมู่บ้านดวนน้อยเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับกลางหมู่บ้านดวนน้อยแล้วผมก็มาถึงบ้านผมนะครับทางขวามือนี่เองนะครับ